สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่4นะครับเพราะว่าเป็น EP ที่เพิ่มดนตรีเข้ามานะครับเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในส่วนของ EP นี้นะครับก็จะมาพูดถึงเงื่อนไข if else นะครับแล้วก็การใช้งานนะครับเงื่อนไข if else นะครับการใช้งาน match นะครับอย่างเช่นการบวกลบคูณหารนะครับเรื่องของการคำนวณคณิตทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็มีอย่างตัวนี้นะครับมี and แล้วก็มี or นะครับแล้วก็มี not นะครับมีในเรื่องของมากกว่าน้อยกว่านะครับเท่ากับอะไรพวกนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวผมขออธิบายในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับก็คือในส่วนที่เราเขียนเนี่ยนะครับวิธีการเราทำได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับก็คืออันดับแรกเราเลือก if มาก่อนนะครับ if ก็จะมีลักษณะของฟังก์ชันนะครับเงื่อนไขของเขานะครับประมาณนี้ในภาษาทางภาษา C นะครับทีนี้ในส่วนของ if ข้างในเนี่ยนะครับข้างในวงเล็บเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขส่วนปีกกานะครับข้างในก็คือตัวนี้ก็คือคำสั่งนั่นเองว่าให้เกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นเงื่อนไขนะครับในกรณีของผมเงื่อนไขนี้มี and นะครับที่เป็นตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมระหว่างเงื่อนไข2เงื่อนไขนะครับก็จะเป็น and เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับand ประโยชน์ของ and ก็คือวงจรอนุกรมนะครับ and ก็คือต้องทำงานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับดังนั้นแล้ว and นะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นชุดนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับเราก็มาเลือกนะครับว่าเท่ากับอยู่ตรงไหนนี่ครับเท่ากับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเท่ากับทีนี้การกดปุ่มของเรานะครับก็คือ input นะครับก็คือ digital read นะครับแล้วพินที่ใช้ก็จะเป็นพิน2เราก็มาเปลี่ยนเป็นพิน2นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ input เท่ากับอะไรนะครับในกรณีนี้นะครับเท่ากับ high นะครับ high เนี่ยนะครับก็จะเขียนอยู่ข้างล่างตรงนี้มี high กับ low เห็นไหมครับเราเลือกได้ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับซึ่งของเราใช้ common บวกนะครับ5โวลต์ดังนั้นก็จะต้องเป็น high นะครับดังนั้นเงื่อนไขแรกก็คือว่าถ้าเรากดปุ่มถ้าเรากดปุ่มให้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ในกรณีนี้มีแอนด้วยนะครับแอนก็คือตัวที่เป็นลักษณะของการทำงานทั้ง2ชุดนะครับแอนอะไรนะครับแอน A เท่ากับ0ตรงนี้ผมคิดขึ้นมาเพื่อให้เปรียบเทียบระหว่างกดปุ่มเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรากดปุ่มเรามีอยู่ปุ่มเดียวแต่ทำไมผมกดครั้งหนึ่งแล้วติดกดครั้งหนึ่งแล้วดับเพราะว่าตัวแปรที่เราเอามาใช้นะครับทีนี้วิธีการสร้างตัวแปรนะครับให้เราไปคลิกที่ variable นะครับแล้วทำการ create ขึ้นมานะครับตั้งชื่อนะครับว่าจะให้ชื่อตัวแปรว่าอะไรนะครับของผมตั้งเป็น AA นะครับแล้วก็เลือก AA มาใช้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับผมใช้เป็นเท่ากับนะครับก็เหมือนเดิมเราก็ลากตรงนี้มานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับอะไรก็คือ AA เท่ากับ0นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ใส่ค่าเป็น0ไปนะครับใส่ค่าเป็น0ดังนั้น AA เท่ากับ0ด้วยไหมถ้า AA เท่ากับ0ด้วยนะครับและผมกดปุ่มด้วยนะครับก็ให้หลอดไฟติดนะครับตรงนี้หลอดไฟผมก็เอามาจากที่เดิมครับเป็นตัว LED เลยนะครับไม่ต้องไปตัวนี้ถามว่าใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเพื่อความรวดเร็วผมใช้ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการหน่วงเวลา1วินะครับตรงนี้ทำไมต้องหน่วงเวลาเพราะถ้าเราไม่หน่วงนะครับเวลาเรากดเนี่ยมันมีความถี่สูงนะครับดังนั้นเรากดทีนึงอาจจะกลายเป็นว่าเรากดเป็น 5-6 ทีก็ได้นะครับอย่างเช่นวงจรต่อไปผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับทีนี้ในส่วนของการบวกนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นการบวกนะครับในวงจรต่อไปนะครับในโจทย์ต่อไปนะแต่ว่าในตอนนี้นะครับผมก็จะใส่นะครับในส่วนของเซต A เท่ากับ0เท่ากับ1นะครับเพราะว่าถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนให้ A เท่ากับ1นะครับซึ่ง A เท่ากับ1ก็คือตรงนี้ครับเซตเราเซตได้นะครับก็เอามาใส่นะครับทีนี้เท่ากับ1เราก็แก้เป็น1นะครับก็ถูกต้องนะครับถูกตรงตามเงื่อนไขที่เราทำขึ้นมานะครับทีนี้เราก็แค่คลิกขวา duplicate ขึ้นมานะครับ duplicate ขึ้นมามันจะได้เป็น2อันนะครับก็ต่อไปเลยนะครับทีนี้เราก็แค่มาเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็น1และเปลี่ยนตรงนี้เป็น0นะครับมันก็จะทำงานสลับกันอย่างที่เราทำขึ้นมานั่นเองนะครับ
ดังนั้นกรณีนี้ผมจะขอลบนะครับลบออกก่อนนะครับผมก็ถือว่าผมทำได้ผมทำให้ดูครบแล้วขอโทษทีครับผมทำให้ดูครบแล้วสำหรับโจทย์เฉลยตัวนี้นะครับทีนี้เรามาลองทำแบบนี้กันดูนะครับว่าสมมติผมต้องการกด10ครั้งจะรู้ได้ไงว่าผมกด10ครั้งนะครับดังนั้นผมจะใช้การบวกนะครับการบวกของการบวกแล้วก็การลบในตัวต่อไปยกกำลังคูณหารอันนี้เราคงไม่ใช้เราใช้แค่บวกลบก็น่าจะเกินน่าจะพอนะครับผมจะลบตัวนี้ออกนะครับทีนี้ผมก็จะลบตัวนี้ออกด้วยนะครับทีนี้ผมจะทำแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าเรากดปุ่มแล้วให้มันบวกไปทีละ1นะครับทีละ1แต่ปัญหาก็คือว่าปัญหาคือเราต้องใช้ในเรื่องของserial monitor มาช่วยนะครับเดี๋ยวนะผมหาก่อนนี่ฮะ serial monitor นะครับ print serial monitor ตัวนี้นะครับเพราะ serial monitor เนี่ยก็คือการดูค่าของตัวแปรนะครับว่าตัวแปรมีค่าเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราจะดูค่าตัวแปรแล้วก็เอาตัวแปรมายัดใส่แทน hello นะครับหรือถ้าเราต้องการให้เป็นข้อความนะครับการพิมพ์นะครับมันก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับแบบนี้ก็คือพิมพ์เป็นข้อความอะไรก็ได้แล้วก็พิมพ์เข้าไปได้นะครับอันนี้ก็ผมก็จะพิมพ์ว่า AA เท่ากับนะแล้วตามด้วยตัวนี้เป็น while เพื่อให้มันต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็มาพิมพ์ค่าของ AA นะครับพิมพ์ค่าของตัวแปรนี้นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เวลาเรากดนะครับเราต้องการให้มันเพิ่มจำนวนเราก็แค่ใส่เข้าไปนะครับสั่งให้เขาทำงานนะครับเพิ่มแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับ เราก็ใส่นะครับตัวแปร set to ซึ่งมันเป็นวงกลมตัวนี้นะครับดังนั้นเราต้องการให้มันทำอะไรล่ะ set to อย่างเช่น AA เพิ่มขึ้นมาทีละ1เราก็ใส่ AA เข้าไปบวกเป็นบวก1นะครับ AA บวก1นั่นเองนะครับผมนะฮะแป๊บนึงครับนี่แบบนี้นะครับก็คือค่าของ AA ก็จะบวกขึ้นทีละ1นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบแล้วก็ไปดูที่ Serial Pin นะครับถ้าหากว่าไม่ผิดพลาดก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเราลองพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ดูนะครับผมทีนี้เราก็ไปที่ Serial Monitor ครับจะลองกดดูนะครับปึ๊บA เท่ากับ1นะครับปึ๊บ A เท่ากับ2A เท่ากับ3 A เท่ากับ4และ A เท่ากับ5นะครับทีนี้การบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับถ้าหากผมต้องการนะครับกดแล้วนะครับ A นะครับเพิ่มขึ้นไปจนถึง10นะครับแล้วให้หยุดอยู่แค่10นะครับให้เราไปทำเป็นการบ้านนะครับก็คือผมกดไปเรื่อยแล้วมันพอมันถึง10ปุ๊บเนี่ยก็เต็มแค่นั้นไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นไปเป็น11 12ได้นะครับลองทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพาร์ทหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พาร์ทนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับอีกนิดนึงครับถ้าเราต้องการให้ลดค่าก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับเป็นลบนะแล้วใส่เนี่ยบวกลบคูณหารคูณใส่ได้เลยนะแล้วมันก็จะทำงานตามนั้นนะครับถ้าบวกทีละ5ก็ใส่5เข้าไปนะครับทีละ10ก็ใส่10เข้าไปนะแต่การบ้านของเราก็คือให้มันนับจนถึง10พอถึง10แล้วไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือค้างอยู่ที่10นะครับให้ลองคิดเป็นการบ้านนะครับสำหรับผมก็แนะนำเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ